ฉันเองก็ต้องขอกราบขออภัยท่านผู้กำกับท่านผู้การในเมืองขอนแก่นนะมันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุที่เกิดขึ้นนี้อยู่ที่ขออนุญาตถามเรื่องนี้ทั่วประเทศเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำอย่างนี้บอกก่อนถูกต้องนะคะพอเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างยิ่งโควิดระบาดอยู่นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลานลงไปหลานลงไปแล้วนั่งอยู่บนรถค่ะทีนี้เราก็บอกว่าให้เปิดล็อกเราบอกนี่เราประชาชนนะยิ่งโรคระบาดอยู่เราก็พูดว่าโรคระบาดมันอยู่หากินก็ยังยากลำบากอยู่แล้วแล้วทำไมคุณต้องมาซ้ำเติมประชาชนแล้วเห็นบอกว่าจะให้จ่ายตรงนี้เหรอคะไม่ได้มาให้จ่ายตรงนี้เขียนใบสั่งแล้วก็บอกเขียนใบสั่งเราบอกว่าให้ไปจ่ายที่โรงพักเอ้าเราจะเอารถไปเราไม่ได้ไงไปจ่ายค่าปรับเมื่อในเมื่อมีใบสั่งเราไปจ่ายโรงพักก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราผิดอะไรเพราะเราลงมาบอกอยู่แล้วคันข้างหน้าก็ล็อกเขาระบบถอดออกแม่เขาไม่สบายแม่เขาถ้าแม่เขาตายแล้วใครจะรับผิดชอบจะล็อกอย่างเดียวเขาก็เลยถอดคันแรกแต่คันของเราไม่ยอมถอดแล้วบอกไม่เป็นไรนี่จะให้คนไปเพ่นพ่านยิ่งโรคระบาดอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นานไม่ใช่ว่าจะอยู่นานเพราะว่าเราก็กลัวอยู่แล้วแล้วควรจะทำตามกฎหมายคุณบังคับให้เราผิดเหรอคุณถือกฎหมายคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องคุณต้องเป่านกหวีดก่อนแล้วบอกเราก่อนเขาก็ขับเคลื่อนได้ยิ่งคุณมาล็อกล้อนี่ยิ่งการอะไรจราจรก็ยิ่งติดขัดอีกใช่ไหมคะเราพูดตามความจริงค่ะท่านผู้การขอนแก่นผู้กับขอนแก่นท่านดีท่านก็ดีทั้งหมดยกเว้นลูกน้องที่ทำเกินหน้าที่เราขอร้องอยู่นะคะยิ่งโรคระบาดที่สำคัญที่สุดไม่มีใครอยากจะไปแพร่เชื้อเขามาเขาอยากจะมีอะไรไปกินแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาต่อแช่ทุกคนรู้หน้าที่รู้ว่าควรจะทำยังไงปฏิบัติตนยังไงในยุควิกฤตอย่างเงี้ย